French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va ตอนนี้ช่อง French Kid 20มีหนังสือเล่มแรกที่รวบรวมเนื้อหามาจากคลิปของช่องแล้วนะคะชื่อหนังสือ Apprendre le Français เรียนภาษาฝรั่งเศสฉบับสรุปทุกอย่างสำหรับผู้เริ่มเรียนสนใจดูตัวอย่างเนื้อในของหนังสือสามารถรับชมได้จากคลิปเปิดตัวหนังสือเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปสนใจสั่งซื้อหนังสือ at line french kid 20และช่องทางอื่นดังนี้ค่ะหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาทั่วประเทศรวมถึงเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุฬาจุฬาบุ๊กนะคะช่วยสนับสนุนช่อง French Kid 20ด้วยการซื้อหนังสือ Apprendre le Français ของช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด Subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้เป็นคลิป Grammaire หลักภาษาจะมาพูดถึงเรื่องการใช้ vi, non และ si ในการตอบคำถามนะคะV กับ Nung อันนี้คือทุกคนน่าจะรู้จักเนอะใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะ C บางคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็คือยังเป็นความรู้ในระดับพื้นฐานนะคะที่ควรเข้าใจงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันว่า C ใช้ยังไงนะคะเปรียบเทียบกับการใช้ V และ Nung ด้วยโอเคเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าทบทวนแล้วกันทบทวนความจำว่าประโยคในภาษาฝรั่งเศสจำแนกออกมา4ชนิดนะคะใหญ่ๆก็คือประโยคบอกเล่า declarative ประโยคคำถาม interrogative ประโยคที่บรรยายความรู้สึกหรืออุทานอะไรพวกนี้นะคะ exclamative แล้วก็ประโยคคำสั่งขอให้ทำขอให้ปฏิบัติตาม imperativeแล้วในแต่ละชนิดของประโยคเนี่ยใน4ชนิดเนี่ยมันก็จะมีฟอร์มที่เป็นฟอร์มaffirmative ก็คือฟอร์มที่เป็นบอกเล่าแบบหรือคำถามแบบไม่ปฏิเสธอะคือเป็นการบอกเฉยๆไม่ปฏิเสธแล้วก็อีกฟอร์มนึงก็คือฟอร์ม negative ก็คือจะเป็นฟอร์มปฏิเสธแล้วในแต่ละชนิดของประโยคเนี่ยก็สามารถเป็นได้ทั้ง2ฟอร์มนะคะจะคำถามก็เป็นได้ทั้งฟอร์ม affirmative แล้วก็ negative ดังนั้นเราจะเริ่มกันตรงนี้ Vi et non pour répondre aux questions affirmatives Vi et non เพื่อตอบคำถามที่มีรูปแบบบอกเล่าแบบไม่ปฏิเสธนะคะก็คือเป็นประโยคคำถามแบบทั่วไปที่ไม่ปฏิเสธเป็นแบบบอกเล่ามาดูตัวอย่างกันนะคะEst-ce que vous êtes thaïlandais? พวกคุณเป็นคนไทยใช่ไหม? Oui, nous sommes thaïlandais. ใช่ พวกเราเป็นคนไทย. Non, nous ne sommes pas thaïlandais. ไม่ใช่ พวกเราไม่ใช่คนไทย. ก็คือเห็นไหมคะ คือคำถามเป็นแบบ Est-ce que แล้วก็ไม่ได้มีฟอร์ม negative แต่ประการใดเป็นฟอร์ม affirmative. ดังนั้นก็ตอบถ้าเกิดใช่ก็ตอบ V ไม่ใช่ก็ตอบ No แล้วก็เอาคำถามเนี่ยถ้าอยากจะขยายความก็เอาคำถามมาทวนเป็นคำตอบอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาดูตัวอย่างที่สอง Tu veux du pain? เธอต้องการขนมปังใช่ไหม V je veux ก็คือใช่ฉันต้องการหรือมันก็คือ V je veux du pain แต่ว่าเราใช้สรรพนามองเป็นสรรพนามกรรมมาแทนยูปาคือภาษาฝรั่งเศสเขาจะไม่มาแบบมาบอกซ้ำๆๆๆคือใช้คำซ้ำๆมานะมันเยอะๆเขาก็จะมีสรรพนามพวกนี้มาแทนเรื่องสรรพนามองกับอีเราเคยทำไปแล้วเดี๋ยวเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปและใน description นะคะไปทบทวนกันได้กับ no je ne veux pas ฉันไม่ต้องการก็คือ no je ne veux pas de pain นะคะอันนี้จบแล้วสำหรับ q
question affirmative นะคะก็คือคำถามที่เป็นรูปแบบบอกเล่าคือเป็นรูปแบบแบบ confirm อ่ะมันไม่ใช่เป็นรูปแบบปฏิเสธก็คือตอบด้วย V กับ No นะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่สอง Si et non pour répondre aux questions négatives ก็คือ Si และ No ใช้ตอบคำถามที่มีรูปแบบปฏิเสธก็คืออย่างที่บอกนะคะทุกชนิดของประโยคก็จะมีฟอร์มบอกเล่าฟอร์ม affirmative กับฟอร์ม negativeเมื่อกี้ฟอร์ม affirmative เราก็ใช้ V กับ No ตอบไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นฟอร์ม negative ล่ะเป็นประโยคคำถามที่เป็นฟอร์ม negative เป็นประโยคคำถามที่เป็นรูปแบบปฏิเสธเราใช้ C กับ No นะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่าง Damien ne va pas à l'école Damien ไม่ไปโรงเรียนใช่ไหม Damien ne va pas à l'école เห็นไหมคะเป็นประโยคคำถามที่เป็นฟอร์มเนกาทีฟมีเนปะนะคะดังนั้นเวลาตอบถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเขาไปโรงเรียนเราจะตอบ V ไม่ได้นะคะเราต้องตอบว่า Si il va à l'école คือมันจะมีความแย้งอยู่อ่ะคือก็คำถามมันถามมาว่าไม่ไปโรงเรียนหรอไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมถ้าเกิดเราตอบว่า V มันก็เหมือนกับเราจะไปยอมรับว่า V ใช่ไม่ไปโรงเรียนมันก็ไม่ได้นะคะอย่างนี้มันต้องเป็นSi, il va à l'école ก็คือแปลถ้าเกิดจะให้แปลเป็นเซนส์แบบว่าเข้าใจง่ายขึ้นนะก็คือ Si ก็คือเหมือนกับว่าไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยเขาไปโรงเรียนต่างหากประมาณนั้นนะคะหรือถ้าจะตอบไม่ไปก็คือ No, il va pas à l'école ก็คือคอนเฟิร์มคำถามเขาไปเลยว่า il ne va pas à l'école เขาถามว่าไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมเราก็บอกยืนยันไปเลยว่าไม่เขาไม่ไปโรงเรียนนะคะตัวอย่างที่สองI n'aime pas le vin ก็พวกคุณไม่ชอบไวน์ใช่ไหมก็เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมเป็นฟอร์มเนกาทีฟเป็นประโยคคำถามที่มีรูปแบบปฏิเสธดังนั้นถ้าเกิดเราจะตอบว่าฉันชอบเนี่ยเราจะตอบ V ไม่ได้เราต้องตอบว่า Si il aime le vin ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยพวกเขาชอบไวน์เพราะคำถามเขาบอกว่าพวกเขาไม่ชอบไวน์ใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่า V มันก็เหมือนเป็นการไปยอมรับไกลๆว่าเออใช่เขาไม่ชอบพวกเขาไม่ชอบแต่อันเนี้ยเราถึงต้องใช้ C ไงคะก็คือ C in some level ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยพวกเขาชอบไวน์ต่างหากแต่ถ้าเกิด No ก็ไม่มีปัญหานะคะก็ No in some level ไม่พวกเขาไม่ชอบไวน์โอเคก็ไม่ยากเนอะก็คือ C ใช้กับประโยคคำถามที่เราต้องการจะตอบยอมรับอะแต่ว่าเราตอบแย้งไปว่าไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นคำถามที่เป็นฟอร์มเนกาทีฟถูกไหมดังแล้วก็ต้องแย้งมันเข้าไปก็จะต้องใช้ C นะคะก็สรุปก็คือ V กับ No ไว้ตอบคำถามที่เป็นฟอร์ม affirmative ส่วน C กับ No ไว้ตอบคำถามที่เป็นฟอร์มเนกาทีฟแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอ้โห